learning คืออะไร e-learning เป็นการเรียนที่ตอบสนองต่อการเรียนในลักษณะทางไกลหรือ distance learning ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันโดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาจากสื่อที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะสื่อผสมมัลติมีเดียเน้นความเป็นนอนลีเนียมีกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหามีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจได้เนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยเมื่อศึกษาแล้วผู้เรียนมีหน้าที่อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นผู้สอนอาจนัดหมายผู้เรียนมาพบแต่ไม่ใช่เพื่อการสอนเสริมผู้สอนสามารถใช้เวลานั้นในการเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมักจะเกิดปัญหาหรือตอบปัญหาที่ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนนั่นเองโดยสื่อ e-learning จะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานำเสนอเนื้อหาแบบมัลติมีเดียนำเสนอเนื้อหาและมีการเชื่อมโยงมีการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือกับผู้อื่นได้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและให้ผลป้อนกลับโดยทันทีนอกจากคุณลักษณะที่สำคัญตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นประโยชน์จากการใช้ e-learning เพื่อการเรียนการสอนยังมีอีกมากมายดังนี้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพราะถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียและช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างละเอียดสนับสนุนการให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกทั้งผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองและเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองได้หรือ self-paced learning มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและกับเพื่อนๆผ่านเครื่องมือต่างๆเช่นแชทเว็บบอร์ดเป็นต้นและการส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆเนื้อหามีความทันสมัยและตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันเรียนได้จากทุกที่และทุกเวลา anywhere anytime และยังลดต้นทุนในการจัดการศึกษาปัจจุบัน e-learning ได้รับความนิยมนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีหลายองค์กรใช้สื่อ e-learning เพื่อการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรอีกด้วย e-learning จึงมีใช้งานเป็นจำนวนมากในปัจจุบันปัจจุบันสื่อ e-learning ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนออย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องเนื้อหาการสื่อประกอบรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ e-learning มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่สื่อ e-learning จึงยังได้รับความนิยมใช้ทั้งในสถานศึกษาและในองค์กรต่างๆ